มาดูประเด็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผอ.พศ.ค่ะล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติคืนตำแหน่งให้พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์นะคะคือให้พันตำรวจโทพงพรกลับมาดำรงตำแหน่งผอ.พศ.ตามเดิมมีผลตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปคุณผู้ชมคงจำกันได้ก่อนหน้านี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะเพราะว่าครม.มีมติเมื่อ29สิงหาโอนย้ายพันตำรวจโทพงพรให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วพันตำรวจโทพงพรท่านก็ออกมาเรียกร้องเนี่ยนะคะว่าอาจจะมีการดำเนินการบางอย่างคือทักท้วงคำสั่งที่มีการโยกย้ายท่านว่าง่ายๆจนกระทั่งมติครม.ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ออกมาก็คือพันตำรวจโทพงพรกลับมาดำรงตำแหน่งผอ.พศ.ตามเดิมนอกจากนี้ครม.ยังมอบหมายให้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแทนคุณวิษณุเครืองามรองนายกรวมถึงรัฐมนตรีอมสินชีวพฤกษ์ด้วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านพูดถึงประเด็นนี้นะคะเรื่องของมติครม.ให้พันตำรวจโทพงพรกลับมาดำรงตำแหน่งผอ.พศ.นายกบอกว่าก็ที่ผ่านมาจำเป็นค่ะต้องเอาออกมาก่อนชั่วคราวเพื่อมาคุยกันมาจัดระบบกันว่าจะทำเรื่องพระพุทธศาสนากันยังไงมาวางแผนแม่บทกันเสร็จแล้วก็ให้กลับไปทำหน้าที่ตามเดิมไม่ได้มีความผิดอะไรทั้งสิ้นอย่ามากล่าวหาว่ารัฐบาลโลเลกลับไปกลับมามันไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาอยู่ก็ออกมาซะก่อนนะคะคือพันตำรวจโทพงพรต้องยอมรับว่าช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านก็โชว์ผลงานในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตเงินทอนวัดนี่แหละค่ะก่อนหน้านั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันทำให้เกิดความขัดแย้งกับพระชั้นผู้ใหญ่ก็เลยเหมือนกับโอนย้ายออกมาก่อนเพื่อลดกระแสความขัดแย้งขณะที่คุณมานัทธารัตน์ใจอธิบดีกรมการศาสนาถ้าคุณผู้ชมจำได้ตอนนั้นคือพอย้ายพันตำรวจโทพงพรออกไปคุณมานัทก็มาดำรงตำแหน่งผอ.พศ.แทนเนี่ยสรุปแล้วคุณมานัทก็จะกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมก็คือเป็นอธิบดีกรมการศาสนาเหมือนเดิมนะคะพูดถึงประเด็นเรื่องทุจริตเงินทอนวัดเมื่อวานนี้ทางปปป.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ดำเนินการเรื่องนี้อยู่เนี่ยค่ะส่งล็อต2ไปให้ปปช.แล้วเรียบร้อยนะคะล็อต2 23สำนวนผู้ต้องหา19คนด้วยกันใน19คนเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการพศ.อย่างที่เราทราบกัน2ท่านคุณพนมสอนศิลป์ซึ่งคุณพนมเนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยส่วนอีกคนนึงคือคุณนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์คนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระชั้นผู้ใหญ่อีก4รูปที่ถูกดำเนินการด้วยเรื่องของพระผู้ใหญ่4รูปเนี่ยค่ะทางปปป.บอกว่าได้มีการออกหมายเรียกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเบื้องต้นยังไม่ได้รับการประสานจากพระสงฆ์ทั้ง4รูปในการจะเข้ามาพบแต่อย่างใดคือถึงแม้ว่าพระทั้ง4รูปจะเข้ามาพบหรือไม่พบเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามขั้นตอนเต็มที่แล้วก็อย่างที่บอกล็อต2 23สำนวนผู้ต้องหา19คนเนี่ยส่งมอบให้ปปช.ไปแล้วเรียบร้อยขณะเดียวกันปปป.บอกด้วยนะคะว่าจากล็อต2เดี๋ยวจะมีล็อต3ค่ะล็อต3นี่ไม่ต่ำกว่า100วัดนะคะพฤติกรรมการทุจริตเนี่ยคล้ายกับเงินทอนวัดล็อตที่2คือมีการใช้งบประมาณเยอะๆยอดรวมเนี่ยประมาณหลายร้อยล้านบาทกระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพแต่ตอนนี้ขอสงวนเอาไว้ก่อนสำหรับล็อตที่3เดี๋ยวตามกันต่อนะครับ